นิทานน้องกอไก่กับพี่เป็ดวิเศษตอนแท็บเล็ตวิเศษน้องกอไก่เป็นเด็กชายตัวเล็กธรรมดาคนหนึ่งพ่อกับแม่มีฐานะปานกลางและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขยามว่างน้องกอไก่ชอบอ่านหนังสือนิทานและชอบดูข่าวข่าวหลายๆข่าวมักเกี่ยวข้องกับเด็กด้อยโอกาสน้องกอไก่ได้เห็นก็รู้สึกเศร้าใจและสงสารเด็กเหล่านั้นน่าสงสารจังเลยเราพอจะช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างไหมนะน้องกอไก่มีจิตใจดีงามเมื่อเห็นเด็กๆที่ด้อยโอกาสและน่าสงสารเหล่านั้นแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือถ้าเรามีของวิเศษไว้ช่วยเหลือเด็กๆ ด้อยโอกาสเหล่านี้ก็คงดีสินะเขาชอบจินตนาการว่าตัวเองมีของวิเศษไว้ช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านั้นอยู่มาวันหนึ่งแม่ซื้อแท็บเล็ตมือสองให้น้องกอไก่กล่องที่ใส่แท็บเล็ตนั้นมีลวดลายแปลกๆเหมือนลายเวทมนต์ในการ์ตูนแม่บอกว่าให้น้องกอไก่เอาไว้ใช้อ่านนิทานแล้วก็ใช้ดูข่าวสารที่มีประโยชน์ขอบคุณครับแม่น้องกอไก่ขอบคุณแม่แล้วยิ้มกว้างวันหนึ่งน้องกอไก่ได้ใช้แท็บเล็ตดูนิทานก่อนนอนเขาเปิดไปเจอช่องอินดี้ซองคิดส์เห็นว่ามีนิทานสนุกสนุกมากมายจึงกดกระดิ่งไว้เพราะว่าชอบนิทานช่องนี้มากๆแล้วทันใดนั้นเองก็เกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นจินตนาการของน้องกอไก่ทำให้พี่เป็ดวิเศษกระโดดออกมาจากแท็บเล็ตน้องกอไก่ตกใจอ้าปากค้างเมื่อเห็นพี่เป็ดวิเศษพูดได้พี่เป็ดแนะนำตัวว่าสวัสดีเราคือเป็ดวิเศษที่เกิดขึ้นจากกำลังใจที่น้องกอไก่อยากช่วยเหลือเด็กๆพี่เป็ดออกมาจากแท็บเล็ตวิเศษอันนี้พี่เป็ดชี้ไปที่แท็บเล็ตในมือของน้องกอไก่แล้วอธิบายต่อว่าพี่เป็ดสามารถใส่ของวิเศษไว้คอยช่วยเด็กๆได้แต่น้องกอไก่ก็ต้องใช้จินตนาการของตัวเองออกแบบและวาดของวิเศษที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆบนแท็บเล็ตแล้วพี่เป็ดจะสามารถเสกให้มันออกมาได้จริงๆ wow. น้องกอไก่ได้ยินก็มีสีหน้าตื่นเต้นอย่างมากโอ้โหเหมือนในนิทานเลยพี่เป็ดวิเศษหยิบปุ่มกระดิ่งสีทองเล็กๆออกมาแล้วอธิบายกับน้องกอไก่ว่ากระดิ่งทองอันนี้ให้น้องกอไก่ไว้ใช้เรียกพี่เป็ดออกมาจากแท็บเล็ตเวลาอยากให้พี่เป็ดช่วยเหลือคนนะได้ครับเมื่อน้องกอไก่รับปากพี่เป็ดก็หายกลับไปในแท็บเล็ตทันทีที่พี่เป็ดหายไปน้องกอไก่ก็ยังงงๆอยู่รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองหลับฝันไปแต่เมื่อมองในมือเห็นกระดิ่งสีทองจึงรู้ว่าไม่ใช่ความฝันมันเป็นความจริงน้องกอไก่ก็ยิ้มแป้นแล้วคิดในใจว่าเอาละเราจะทำประโยชน์เพื่อเด็กๆทุกคนสู้ๆ